สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจริงเบบี้จริงโกะนะคะในที่สุดวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับมาร์คหน้าเมาท์มอยอีกแล้วนะคะล่าสุดที่ทำเนี่ยก็10เดือนที่แล้วนะคะถ้าใครสงสัยว่ามาร์คหน้าเมาท์มอยคืออะไรก็คือจริงเนี่ยมารีวิวมาร์คหน้าแต่ว่าระหว่างที่รอให้มาร์คแห้ง10นาที15ทีเงี้ยจริงก็จะมาเมาท์ให้ทุกคนฟังอย่างคราวที่แล้วจริงก็เมาท์ประสบการณ์ที่จริงเคยไปออดิชั่นค่าย SM มานะคะแล้ววันนี้เราก็มีหัวข้อใหม่มาเมาท์มอยนะคะก็จะเป็นกรุบกริบกรุบกริบนิดนึงและแน่นอนว่ามาร์คหน้าเมาท์มอยเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีมาร์คนะคะวันนี้จริงก็เลยขอนำเสนอTada! L'Oreal Pure Clay Mask นะคะนี่ก็เป็นมาสก์หน้าโคลนตัวดังของ L'Oreal นั่นเองมีใครเคยลองบ้างยังเพราะว่าจริงเห็นตัวนี้มันปล่อยมานานแล้วแล้วก็มีคนได้ลองเยอะอยู่นะคะใครที่ได้ลองก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเคยใช้สูตรไหนจริงๆจะบอกว่าพวกมาสก์โคลนอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเดียวกันทั้งหน้านะคือถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นสิวหรือว่าตรงนั้นผิวแห้งตรงนี้ผิวแบบมีจุดด่างดำผิวหมองอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้มาสก์โคลนเฉพาะจุดก็ได้เหมือนกันก็วาดเป็นทรงอะไรก็ว่าไปมันก็จะเป็นมาสก์ปาร์ตี้นะคะที่มีความหลายต่างๆถ้าใครติดตามจริงมาสักพักจะรู้ว่าจริงบ้าการมาร์คหน้ามากไม่ว่าจะเป็นมาสก์โคนหรือว่ามาร์คแผ่นคือส่วนตัวจริงรู้สึกว่าการใช้แค่โฟมล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวด้วยสกินแคร์เนี่ยมันไม่พอจริงๆคือเราต้องมาร์คหน้าดีท็อกซ์ผิวต่างๆแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดซึ่งจริงๆตัว Royal Clay Mask เนี่ยเขาจะมีอยู่4สูตรนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจริงจะยก3สูตรมาใช้ก็จะมีสูตร Detoxifying นะคะอันนี้ก็จะช่วยดีท็อกซ์ผิวอย่างล้ำลึกมีสูตร Illuminating Plus Cell ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสและอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะเป็นanti blemish ช่วยคุมมันแล้วก็ขจัดสิวเซียนเอาล่ะเรามาทามาสก์กันนะคะเวลาทามาสก์เนี่ยก็คือจะต้องเว้นรอบดวงตาแล้วก็รอบริมฝีปากเนาะแล้วนอกนั้นจะทาตรงไหนก็ว่าไปสูตรแรกที่จริงจะใช้เดี๋ยวจะใช้อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือสูตร anti blemish นะคะเป็นสูตรใหม่เลยตัวนี้เป็นสีฟ้าเขามีส่วนผสมของ American Desert Clay แล้วก็สารสกัดสาหร่ายทะเลนะคะใครที่มีปัญหาสิวหรือว่าหน้ามันตรงไหนเนี่ยก็ป้ายตรงนี้ไปได้เลยอย่างจริงเนี่ยจะมีสิวเซียนตรงจมูกก็จะทาบริเวณจมูกทั่วๆแบบนี้ต่อมาจะใช้สูตร Illuminating นะคะจะทาเป็นบริเวณไฮไลท์ของหน้าตรงหน้าผากหน้าแก้มแล้วก็คางเนื้อตัวนี้เขาจะเป็นสีเทาแล้วก็มีเม็ดบีดส์นะคะตอนล้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องขัดวนๆนิดนึงให้เขาผลัดเซลล์ผิวเราออกไปผิวจะได้กระจ่างใสแล้วก็สูตร Detoxifying นะคะอันนี้จะเป็นชาโคลสีดำจริงก็จะทาบริเวณที่เหลือเลยอันนี้ก็จะให้เขาดูดสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนหน้าเราเวลาลงสกินแคร์อย่างเงี้ยสกินแคร์จะได้ซึมเข้าผิวเราดีขึ้น Mark Anti Blemish ก็คือสีเดียวกับกิฟต์จริงเวอร์ทามาร์คเสร็จปุ๊บก็จะทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกเดี๋ยวจริงจะตั้งไทม์เมอร์ไว้10นาทีนะคะจับเวลาคือด้วยความที่คืนนี้จริงจะบินไปเกาหลีอีกแล้วนะคะจริงก็เลยเอาท็อปิกแรนดอมมาเมาส์ก็คือท็อปิกเรื่องการเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามจริงมาแล้วดูฟล็อกเนี้ยก็จะเห็นว่าจริงไปนู่นไปนี่ใช่ไหมแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะจริงเพิ่งเริ่มไปต่างประเทศอ่ะตอนอยู่มหาลัยอ่ะคือก่อนหน้านั้นไม่เคยไปต่างประเทศเลยฉะนั้นจริงก็จะเข้าใจหัวอกของคนที่แบบอยากไปต่างประเทศมากๆหรือว่าแบบเราใกล้จะได้ไปต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะตื่นเต้นมากๆจริงเข้าใจดีครั้งแรกที่จริงไปต่างประเทศตอนนั้นไปญี่ปุ่นนะคะไปโตเกียวแล้วก็ไปแบบคาวากุจิโกะเงี้ยไป10วันมันเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตามากๆจริงๆอ่ะเราจะเห็นถึงความต่างทั้งแบบหน้าตาคนบ้านเมืองเขาแม้แต่ถนนนี่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็อาหารการกินของใช้อากาศทุกอย่างเหมือนมันจะเป็นความแปลกใหม่อ่ะคือไปแล้วจริงก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างจริงๆแค่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปในที่ที่ไม่เคยไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วออกแบบไปเปิดหูเปิดตาถ้าใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบตื้อๆตันๆคิดงานไม่ออกเบื่อการเรียนเบื่อการทำงานเงี้ยก็อยากให้ลองไปเที่ยวดูนะมันไม่จำเป็นต้องไปแบบต่างประเทศเลยก็ได้ก็คือไปแบบจังหวัดใกล้เคียงไปทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยก็แค่แบบต้องแพลนดีๆแล้วก็พาคนที่เรารู้สึกสบายใจด้วยไปมันเป็นอะไรที่เติมพลังชีวิตมากอะถ้าเราได้คุยกับคนต่างชาติคนที่แบบโตมาคนละวัฒนธรรมกับเราคนละภาษากับเราอะไรเงี้ยเราก็จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วส่วนใหญ่มุมมองเราก็คือมันอาจจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราคุยแล้วแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอเขาคิดอย่างนี้กันด้วยหรอมันก็จะทำให้เราแบบได้รับมุมมองใหม่ๆมามากขึ้นชีวิตเราที่เฉาๆอะมันก็เริ่มจะแบบว่าเฮ้ยเปิดอันล็อกไปอีกขั้นอะไรอย่างนี้คือมันก็ต้องทำงานเก็บเงินอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้เงินอันเนี้ยซื้อประสบการณ์แล้วมันก็เป็นทั้งแบบซื้อพลังมาเติมให้ชีวิตเราด้วยจริงคิดว่าการที่แบบได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการได้ใช้ชีวิตอะคือเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราคิดอะไรได้มากกว่าเดิมอะบางทีถ้าเราอยู่ในที่เดิมๆอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันลุมเร้าหรือว่าทุกอย่างเป็นรูทีนมันจะแบบ
ไม่วุ่นวายไปเลยก็นิ่งเฉยจนแบบไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะถ้าเราได้ไปที่อื่นได้ไปนั่งคิดได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเงี้ยบางทีมันจะทำให้เรามี motivation ในการทำอย่างอื่นมากขึ้นแล้วก็จะได้แบบ inspiration บางทีก็ได้ค้นพบตัวเองด้วยนะถ้าใครรู้สึกกลัวการที่จะไปต่างที่อะไรเงี้ยก็อยากให้ลองแบบฮึบๆสักตั้งแล้วก็ลองแบบทำอะไรบ้าๆบอๆดูมันมีโอกาสที่เราจะได้ค้นพบตัวเองในด้านใหม่ๆบางทีอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนที่ชอบไปต่างประเทศนี่หว่าเราก็จะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเราก็จะต้องถือคติแบบว่า you only live once นะคะเกิดมาครั้งเดียวนี่ก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มอยากซื้ออะไรซื้ออยากเที่ยวอะไรเที่ยวแต่ว่าเราก็ขยันทำงานเก็บเงินตอนนี้มาร์คจริงก็เริ่มจะแบบว่าแห้งแล้วหน้าก็คือตึงๆหัวเราะได้แค่นี้ครบ10นาทีแล้วโอเคนี่ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจริงขอตัวไปล้างมาสก์ก่อนโอเคจริงก็ล้างมาสก์ออกแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าจมูกอะนุ่มมากเลยอะจากที่ทาสีฟ้าไปอะมันแบบเนียนมากอะคือในกล้องอาจจะมองไม่เห็นสิวเซียนจริงนะแต่ว่าคือจริงก็ยังมีสิวเซียนอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าสูตรสีฟ้าถ้าใช้ต่อเนื่องเนี้ยสิวเซียนก็จะลดลงนะคะแล้วก็น่าจะมันน้อยลงด้วยพาร์ทที่ทาตัว illuminating อย่างเงี้ยมันก็ bright ขึ้นนะคือตะเกียบตอนที่รูปอะมันจะเป็นเม็ดสครับแบบเลยนะไม่ได้บาดหน้าอะไรส่วนชาโคเนี่ยก็ล้างออกง่ายแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันก็นุ่มเหมือนกันรู้สึกว่าผิวสะอาดอ่ะคือมาสเขาทำความสะอาดเหมือนผิวเราได้ดีท็อกซ์จริงๆอ่ะก็ถ้าใครหน้ามันเป็นสิวเงี้ยก็ลองสูตรแอนตี้เบลมิชสีฟ้าเนาะแล้วก็ถ้าใครต้องการให้หน้าไบรท์ขึ้นแบบว่าผิวหมองๆอย่างเงี้ยก็ใช้สูตรอิลูมิเนตติ้งส่วนถ้าใครต้องการให้ผิวสะอาดเงี้ยก็เลือกสูตรตัวดีท็อกซิฟายไบอันก็จะทำให้สกินแคร์ซึมเข้าผิวเราดีขึ้นแล้วก็ผิวเราก็สะอาดขึ้นและนี่ก็เป็นการรีวิว Royal Pure Clay Mask ของจริงนะคะจะบอกว่าจริงมาสก์หน้าแล้วค่อยมาแต่งหน้าเนี่ยพอแต่งหน้าตะเกียคือรองพื้นคอนซีลเลอร์ต่างๆก็จะเกาะหน้าดีขึ้นด้วยก็ถ้าใครสนใจนะคะตัว Royal Pure Clay Mask แบบกระปุกเขาจะขนาด 50ml นะคะราคา399 บาทหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยแล้วเขาก็จะมีแบบซองนะคะจะมี2สูตรคือโคลนดำ Detoxify แล้วก็โคลนฟ้า Anti Blemishราคาซองละ35 บาทก็ไปลองกันได้นะคะซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยใครเคยลองสูตรไหนชอบสูตรไหนอะไรก็มาบอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย